ออนแอร์ไปแล้วนะคะสำหรับละครรักโรแมนติกอย่างพรหมไม่ได้ลิขิตซึ่งงานนี้ค่ะก็ได้กระแสตอบรับดีมากเพราะว่าได้คู่จิ้นพระนางอย่างบี้สุกริตและเอสเธอร์สุปรีลีลาที่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงค่ะล่าสุดนะคะเอสเธอร์บอกว่าดีใจที่แฟนๆยังให้การตอบรับที่ดีพอถามว่าในชีวิตจริงเคยเจอเหตุการณ์พรหมไม่ได้ลิขิตบ้างหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่เลยค่ะด้วยการเขียนซิมโต้ทีเอชไอเอสยูเอ็นทีโอทีเอสขึ้นไปทำเรียนอยู่นะครับเป็นชายได้ได้ฉาแล้วภรรยาผมเนี่ยด่าได้เลยครับไม่มีหรือว่าเราไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้ค่ะแล้วเรื่องนี้ก็พรหมไม่ได้ลิขิตก็เหมือนเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบถึงแม้พรหมจะลิขิตมาแต่เราก็กำหนดชีวิตตัวเองเป็นสุดท้ายแล้วเราเป็นคนเลือกชีวิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยกระแสคู่จิ้นค่ะก็เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ตอนที่ทำงานจะหนักมากเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่โตแล้วเรื่องก็ยากแล้วพอได้ฉายไปก็มีแต่คนชมว่าแบบเป็นอีกมิตินึงของละครไทยเพราะว่าทำเกี่ยวกับแบบวงการแพทย์หมอพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนก็ชมแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็หายเหนื่อยค่ะจริงๆตอนทำงานก็มีคุยค่ะมีคุยเรื่องบทบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าส่วนมากเราจะคุยกับผู้กำกับมากกว่าค่ะและพอถามถึงกระแสละครนะครับมิโอมีแอนยูแมวของเขาและรักของเราที่แสดงร่วมกับหวานใจเคนภูภูมิเป็นครั้งแรกนะกำลังออนแอร์อยู่ในไทยแล้วก็จีนนะครับเอสเธอร์ก็ยอมรับว่างานยุ่งจนไม่ได้เช็คเลยแล้วครับเหมียวเหรอคะจริงๆแล้วไม่ได้มีโอกาสแบบไม่ได้ดูแล้วก็แทบไม่ได้เช็คเลยคนที่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่ามันน่ารักดีส่วนมากจะเป็นแท็กมาในแบบ Instagram มากกว่าแบบเป็นแบบคัดฉากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็บอกว่าน่ารักดีเรื่องน่ารักค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้ก็จะมีไปฉายที่จีนด้วยแล้วก็ฉายในไทยด้วยค่ะสนุกนะคะเป็นเรื่องแรกที่ได้ทำงานกับพี่เคนก็สนุกดีค่ะเหมือนคุ้นเคยกันแล้วก็ทำงานก็เป็นอีกพาร์ทนึงที่แบบไม่เคย